สวัสดีค่ะวันนี้ยายรุ้งจะมาเล่าเรื่อง6เคล็ดลับลดเอวคลอดภายใน7วันเท่านั้นจะถามสาวๆว่าเคยอิจฉาเพื่อนสาวหุ่นดีเอวคลอดที่เดินตามท้องถนนบ้างไหมแม้ก็ดูสิเอวบางๆตัวเล็กๆใส่เสื้อผ้าอะไรก็สวยจะใส่เสื้อเอวลอยชุดเดรสดัดรูปสกินนี่ยีนหรือกระโปรงเอวสูงก็ทำให้หุ่นดูเพรียวรมไปอีกแถมยังอวดคนรอบข้างได้อย่างมั่นใจว่าฉันไม่มีพุงนะจ๊ะหันมามองหน้าท้องตัวเองร้องไห้หนักมากอยากผอมได้แบบพวกนางจังความเป็นจริงอันโหดร้ายก็คือเธอไม่สามารถลดไขมันเฉพาะส่วนในที่นี้ก็คือเฉพาะเอวหากไม่เข้าคลินิกดูดไขมันการออกกำลังกายและควบคุมอาหารจะทำให้ไขมันลดทั้งตัวแต่จะลดส่วนไหนก่อนก็แล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนค่ะแต่ช้าก่อนจะเข้าคลินิกดูดไขมันเรายังมีการออกกำลังกายบางประเภทที่เน้นช่วงหน้าท้องให้ตึงและกระชับเมื่อทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเอวจะดูคลอดลงค่ะในคลิปนี้เราขอนำเสนอสาวๆที่อยากเอวบางคลอดแต่อยากเห็นผลไวๆกับ6เคล็ดลับลดเอวคลอดภายใน7วันเท่านั้นทำตาม1สัปดาห์จะรู้สึกได้ถึงรูปร่างที่เปลี่ยนไปอย่างแน่นอนท่าที่1ก็คือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ90นาทีขึ้นไป5วันต่อสัปดาห์การออกกำลังกายแบบกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหรือคาร์ดิโอช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินในร่างกายทำให้น้ำหนักตัวลดลงยิ่งออกกำลังนานและเข้มข้นขึ้นเท่าไหร่ก็ช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้นเท่านั้นประเภทการออกกำลังกายที่แนะนำคือปั่นจักรยานวิ่งเหยาะๆจ็อกกิ้งขึ้นเนินเขาที่มีความชันว่ายน้ำหรือแข่งกีฬาที่มีการแข่งขันสองฝ่ายเช่นวอลเลย์บอลเทนนิสปิงปองที่สำคัญอย่าลืมเต้นแอโรบิกเพื่อยืดเส้นยืดสายการเต้นสนุกๆไปพร้อมกับเพลงทำให้เราไม่เบื่อหน่ายไปกลางครรภ์เสียก่อนถ้ากลัวเหงาก็ชวนเพื่อนหรือคนที่บ้านไปเต้นด้วยก็ไม่ผิดกติกานะคะข้อที่2ออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อหรือเวทเทรนนิ่ง2วันต่อสัปดาห์นอกจากการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแล้วการเล่นเวทเทรนนิ่งก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะการเล่นเวทจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อเร่งระบบเผาผลาญทั่วร่างกายทำให้กำจัดไขมันส่วนเกินได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะแนะนำให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อแบบทั่วทั้งตัวจะจ้างเทรนเนอร์ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเพื่อให้เขาช่วยสอนหรือใช้เครื่องมือต่างๆในฟิตเนสโดยเฉพาะเครื่องยกน้ำหนักที่ต้องรู้วิธีการไม่อย่างนั้นอาจเกิดการบาดเจ็บได้ทำ2วันต่อสัปดาห์อย่างต่อเนื่องเมื่อกล้ามเนื้อทั่วตัวกระชับจะทำให้ดูเล็กลงไปโดยปริยายรวมถึงเอวด้วยนะคะข้อที่3การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ก็สำคัญแม้จะออกกำลังกายหนักแต่หากไม่คุมอาหารกินแต่ของหวานขนมที่มีไขมันสูงก็ยังมีห่วงยางส่วนเกินอยู่เหมือนเดิมค่ะการเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูงรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำหวานน้ำอัดลมเพราะนั้นคือการดื่มแคลอรี่ส่วนเกินโดยเปล่าประโยชน์เปลี่ยนจากน้ำอัดลมเป็นน้ำเปล่าสะอาดพยายามดื่มให้ได้อย่างน้อย8แก้วต่อวันเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นขนมปังโฮลเกลโฮลวีตข้าวกล้องแทนคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวแทนขนมปังขาวหรือข้าวขาว
เลี่ยงโปรตีนที่มีไขมันสูงเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวติดมันเลือกแบบลีนๆไม่ติดหนังเช่นปลาไก่และไก่งวงจะดีกว่าไม่กินเกลือเกิน 2,300 มิลลิกรัมต่อวันหรือไม่เกิน1ช้อนชาการควบคุมปริมาณเกลือหรือโซเดียมที่ผสมในอาหารขนมเครื่องดื่มไม่ให้เกิน 2,300 มิลลิกรัมต่อวันเพราะหากกินเกลือมากเกินจะส่งผลให้ตัวบวมๆเพราะเซลล์ในร่างกายกักเก็บน้ำไว้ทำให้เอวยิ่งดูบานขึ้นไปอีกร้องไห้หนักมากยิ่งถ้าเธอมีโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานคุณหมอก็จะสั่งลดปริมาณเกลือลงไปอีก 1,500 มิลลิกรัมต่อวันแค่ขนมถุงเดียวก็เกินแล้วค่ะถ้าเป็นไปได้พยายามเลี่ยงอาหารรสจัดกินอาหารรสจืดหรือรสที่ไม่เพิ่มผงชูรสสารปรุงแต่งจากธรรมชาติทำให้ร่างกายไม่บวมและทำให้สุขภาพดีด้วยค่ะข้อที่5การออกกำลังกายด้วยท่าปั่นจักรยานในอากาศท่าที่ช่วยให้เอวกระชับที่สาวๆนิยมก็คือท่านี้ล่ะค่ะท่าปั่นจักรยานอากาศเพราะเน้นส่วนกล้ามเนื้อช่วงลำตัวและช่วงที่บิดเอวไปมาทำให้เอวดูคอดลงได้วิธีบริหารเอวแบบนี้ก็ง่ายๆนอนราบลงยกศีรษะขึ้นจากพื้นวางมือประสานกันที่ท้ายทอยเพื่อช่วยทรงตัวยกขาขึ้นจากพื้นบิดช่วงลำตัวยกเข่าซ้ายและเข่าขวามาชิดกันค้างไว้3วินาทีแล้วสลับด้านหมุนขาไปมาอยู่ในลักษณะเหมือนปั่นจักรยานทำทั้งหมด3เซตเซตละ12ครั้ง3วันต่อสัปดาห์ครบ3สัปดาห์เห็นความแตกต่างแน่นอนค่ะข้อสุดท้ายนะคะการทำท่าไซด์แพลงเพื่อให้เอวคอดกระชับนอกจากปั่นจักรยานในอากาศแล้วท่าแพลงด้านข้างก็ช่วยให้เอวคอดลงได้เช่นกันเริ่มจากนอนตะแคงข้อศอกวางไว้ข้างใต้ตรงกับหัวไหล่แขนท่อนล่างและมือชี้ไปด้านหน้าออกแรงยกตัวขึ้นเกรงหน้าท้องให้ลำตัวเป็นเส้นตรงถ้าจะพลิกตัวหงายขึ้นให้บังคับในลักษณะตะแคงไว้เกรงกล้ามเนื้อค้างไว้3วินาทีแล้วผ่อนตัวลงกลับไปเริ่มที่ท่าเริ่มต้นทำแบบนี้12ครั้งแล้วก็สลับด้านทำทั้งหมด3เซตครบสัปดาห์จะเห็นความแตกต่างเลยล่ะว่าเอวเล็กลงจริงๆการมีเอวที่คลอดไม่ยากอย่างที่คิดแม้เราจะไม่สามารถกำจัดไขมันเฉพาะส่วนได้แต่ก็มีเคล็ดลับดีๆถึง6อย่างที่จะให้ร่างกายดูตัวเล็กลงเฟิร์มและกระชับขึ้นส่งผลให้วันนี้ก็มีข้อเคล็ดลับดีๆนำเสนอจบไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมช่องสุขภาพดีบายยายลุงหากชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ